สวัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยนะครับยังอยู่ในช่วงของส่งเป็นฮีโร่หัวโตตัวนี้ผมคุ้นๆเพราะว่าผมเก็บงานแท้เป็นงานคิดโลจิกอยู่นะครับให้ดูก่อนงานแท้คิดโลจิกจะเป็นอย่างนี้นะครับเอามาให้ดู2ตัวนะเอาเจ้าวอร์แมชชีนนะครับกับไอรอนแพทริออตมาให้ดู2ตัวอ่ะตัวนี้ราคาส่งอยู่ที่280บาทดูซิได้กี่ตัวชื่อซองก็เขียนว่าฮีโร่หัวโตนะครับแกะออกมาเลยซองตรงนี้ก็เขียน Avenger Age of Ultron นะก็เป็นคิดเนชั่นนะครับดูก็รู้ว่าเป็นงานก๊อปนะก็มีมอกอนำเข้าอย่างถูกกฎหมายนะครับนี่ให้ดูนะมีมอกอนำเข้า LX Thailand นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกองนี้ได้ตัวอะไรกันบ้างแล้วก็มาเทียบกับงานแท้เลยนะว่างาน280บาทเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับแกออกมาให้เห็นเลยชัดๆนะครับ280บาทก็จะมีฐานเอาไว้ตั้งนะก็ลองเทสละตั้งได้ทุกตัวนะครับขอมาเทียบกับงานแท้ก่อนเลยก็คือเจ้าไอรอนแพทริออตนะให้เทียบให้เห็นเลยนะครับให้ดูอันนี้คือของแท้อันนี้คือของปลอมสังเกตดูที่ดาวตรงหน้าอกนะครับการเขียนก็แตกต่างกันแล้วก็พอจะดูออกของปลอมเนี่ยจะเป็นยางทั้งตัวแต่เจ้าตัวของแท้เนี่ยจะเป็น ABS ข้างบนนะครับเอาไว้ใส่ไฟได้เปิดไฟได้แต่ผมถอดฐานออกดูความคมชัดดูหน้าก็รู้แล้วนะครับแทบไม่ต้องบรรยายนะแล้วก็ดูจากการลงสีนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะให้ดูดีเทลรอบตัวนะครับก็ประเมินได้ไม่ยากเลยสรุปงานก๊อปนี่คุณภาพดูตัวนี้เลยแล้วกันนะงานก๊อปมันก็จะประมาณนี้แหละดูหัวมันเถิกๆไม่เหมือนไอรอนแมนนะครับก็คือเหมือนก๊อปมานะดูรูปดีเทลแล้วกันนะครับก็ถือว่าซื้อไปฝากหลานได้นะครับนี่นะหน้าตาอ่ะต่อมาเจ้ามาร์ค6แล้วกันเห็นมาร์ค6ยืนเนี่ยเป๋ๆเหมือนเมาเหล้านะครับก็คุณภาพไม่พูดมากคือเป็นเรื่องของคุณภาพนะนี่นะครับดูลักษณะหน้าตาดูหัวนะครับความคมชัดดีเทลนะบิดบิดเบี้ยวๆขาโกงๆนะครับก็อย่างว่านะ280บาทนะครับต่อไปเจ้าสแนปเปอร์นะครับมาร์ค 35จะเห็นได้ชัดเลยว่าบิดเบี้ยวทั้งล่างนะครับหัวนี่ก็หมุนได้นะ360องศาแล้วก็เราจะเห็นร่องรอยของการฉีดโมหลายครั้งนะมันก็เลยบิดบิดเบี้ยวๆนะครับมือนี่อ่อนแรงมากนะครับขยับเป็นชิ้นได้ไหมก็มันจะเป็นลักษณะของเดือยใส่นะแต่ก็ยังโอเคที่มันยืนได้นะครับก็ถือว่าสเกลความสูงเนี่ยก็เนี่ยประมาณเนี้ยดูเทียบกับมือผมนะต่อไปเป็นไอรอนมองเกอร์นะครับตัวร้ายจากไอรอนแมนภาค1นะครับที่โบอาเป็นคนใส่ชุดนะตัวนี้นะครับดีเทลตัวนี้ก็โอเคไปวัดไปวาได้เนื่องจากมันเป็นลักษณะของเครื่องจักรที่พัฒนาร่างมาจากไอรอนแมนมาร์ค1นั่นเองนะครับดีเทลประมาณนี้เลยนะครับคือถ้าไปยืนกับของแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันชัดเจนนะครับตัวสุดท้ายเป็นมาร์ค38ใช่ไหมเป็นเจ้าอีกอร์นะครับที่ออกมาในไอรอนแมนภาค3นะครับตัวก็ใหญ่บิ๊กบึ้มมีตัวนี้แหละที่ผมดูแล้วว่ามันน่าจะสวยสุดนะครับด้วยรูปลักษณ์นะแต่พอมาดูดีเทลด้านหลังแล้วมันก็พอๆกันนะครับยับเหมือนกันนั่นเองนะอ่ะให้ดูอีกรอบนึงถ้าเกิดเทียบกับงานแท้นะครับเอาเจ้าวอร์แมชชีนมาให้ดูให้ดูดีเทลงานแท้นี่ดูมันกลิบเลยนะคือล่องมันชัดเจนแล้วก็มีดีคอร์ติดงานมันดูคุ้มค่าที่เสียไปของแท้เนี่ย5ตัวจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,200 ถึง 2,500 แต่ตัวนี้5ตัวชุดนี้นะครับก็อยู่ที่280บาทนะครับก็ต่างกัน10เท่านะครับแต่ก็แลกกับคุณภาพงานนะก็ยืนดูก็รู้แล้วล่ะเอาของแท้ยืนให้ดูเลยยืนดูก็รู้แล้วล่ะนะว่าของแท้มันสวยกว่านะครับวันนี้ซิเก้งทอยเอามาให้ดูเลยรีวิวให้ดูนะครับงานก๊อปคิดเนชั่นนะครับของ8 Attack นะว่ามันสู้งานแท้ไม่ได้หรอกซื้อของแท้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็ผมอยากรู้ไง280เลยซื้อมาดูนะก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยเจอกันคลิปหน้ากับซิเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับงานนี่แหละงานจีนนี่ของแท้นะของตัวนี้แท้นะโอเคสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ